3. คิดจักที่ดีที่ชอบธรรมของพระเจ้านั้นผู้นำและผู้ที่มีส่วนร่วมในคิดจักนั้นได้รับการทรงนำให้รับใช้ตามของประทานจากพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่เพื่อถวายเกียรติแด่ตนเองในพระกายของพระคริสต์ในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ43ได้กล่าวไว้ว่าแต่พระองค์ทรงตรัสแก่เขาว่าเราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแก่เมืองอื่นด้วยเพราะว่าที่เราได้รับใช้มาก็เพราะเหตุนี้เองพระเยซูคริสต์เจ้าไปทั่วทุกเมืองเพื่อประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้อยู่กับที่และทำงานที่พระบิดาสั่งให้ทำจนสำเร็จตามหาลูกแกะที่พระบิดาเลือกไว้เข้ามาในคอกจนสำเร็จตามที่พระบิดาสั่งไว้ไม่ว่าลูกแกะของพระเจ้าจะอยู่ที่ไหนก็ตามตามหาจนเจอและนำเข้าคอกจนสำเร็จในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อ4ถึงข้อ7ได้กล่าวถึงของประทานฝ่ายวิญญาณที่มีอยู่ในคนของพระเจ้าผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ข้อ4ได้กล่าวไว้ว่าของประทานนั้นมีต่างกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันข้อ5งานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน6กิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคน7การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าประทานของประทานให้กับผู้เชื่อทุกคนเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกันและก่อร่างขึ้นมาในพระกายของพระคริสต์ให้เข้าสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเท่านั้นไม่ใช่เพื่อทำลายกันและอย่าก้าวกายของประธานในฝ่ายวิญญาณในพระกายของพระคริสต์เพราะจะเกิดปัญหาในคริสตจักรหรือองค์การอื่นๆของพระองค์ได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าเกิดมาเพื่ออะไรและทำอะไรพระเจ้าเลือกมาเพื่ออะไรและทำอะไรและทำงานที่พระเจ้าสั่งเท่านั้นและขอการทรงนำของพระเยซูให้ทำงานในจุดนั้นสำเร็จตรงตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยให้ท่านเข้าสนิทในพระวิญญาณสุดของพระองค์เพื่อเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์ทุกวันถ้าท่านห่างไกลจากพระองค์ไม่มีวินัยในการเฝ้าเดี่ยวกับพระองค์ทุกวันเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าท่านจะไม่เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์และจะหลงทางเพราะเล่ห์กลของบาปและมารซาตานก็ล่อลวงอยู่เสมอและการทดลองก็หนักยิ่งสูงยิ่งหนักในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ34ได้กล่าวไว้ว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าอาหารของเราคือการทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จพระเยซูคริสต์เจ้าเกิดมาเพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาที่สั่งมาเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทั้งโลกและฟื้นคืนมาในวันที่3ที่ไม่ใช่ชนะเทพเหนืออิทธิเทพเหนือมารซาตานเหนือทุกสิ่งที่มีอำนาจในโลกและทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาในพระราชกิจต่างๆที่พระบิดาสั่งสำเร็จด้วยดีอาหารของพระเยซูก็คือทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาให้สำเร็จให้ได้แม้จะทุกข์ทรมานเท่าไหร่ก็ไม่บ่นและทำให้สำเร็จสมกับเป็นบุตรที่พระบิดารักมากที่สุดบุตรหัวปีที่รักที่สุดทำตามใจพ่อจนสำเร็จผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าเลือกมาทุกคนในโลกนี้ต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในร่างกายของพระคริสต์และต้องถ่อมใจยอมรับความสามารถของพระวิญญาณบริสุทธิ์ร่วมมือกับพระวิญญาณสุดในการรับใช้ทุกวันมีชีวิตติดสนิทเฝ้าเดียวกับพระองค์ทุกวันมีระเบียบวินัยที่ดีตั้งเวลาเฝ้าเดียวกับพระองค์ผู้นำปกติเข้าเฝ้าอย่างต่ำต่อวันเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงอาจารย์เปาโลถือว่าการเข้าส่วนกับความทุกข์ยากลำบากของพระคริสต์เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติและการตายกับองค์ก็ได้กำไรอยู่เสมอไม่ขาดทุนและหลังความตายก็กำไรข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้ามา20กว่าปีพระเจ้าสอนทุกสิ่งที่เราต้องรู้และเข้าใจในน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายจากสวรรค์ให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและกลับไปเมืองสวรรค์ได้อย่างมีชัยชนะในวันที่พิพากษาไม่แพ้และไม่ถูกปฏิเสธจากพระองค์
ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมขอพระเจ้าช่วยท่านให้ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมและรับใช้สัตย์ซื่อกับพระองค์ตลอดไปขอพระเจ้าช่วยท่านให้มีชัยชนะไม่แพ้ในวันพิพากษาที่จะมาถึงในอนาคตทุกอย่างที่ทำไม่ได้พระเจ้าทำได้เป็นพระคุณความรักของพระเจ้าที่มีต่อท่านที่ท่านทำได้ทุกอย่างคุณอ่านหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือได้ตาบอดมองเห็นหูหนวกได้ยินคนป่วยใกล้ตายหมอไม่เอาแล้วแต่พระเจ้ารักษาหายเป็นพระคุณของพระเจ้าจริงๆคนที่พระเจ้าเลือกไว้จะมีวินัยในการอธิษฐานอ่านพระธรรมนมัสการประกาศทำภารกิจทุกอย่างที่พระวิญญาณสุดของพระเจ้าทรงนำเขาไปทำมีความอดทนไม่เกียจคร้านขยันอยู่เสมอร้อนรนด้วยไฟของพระคริสต์ทุกวันใช้ของประทานที่พระเจ้าให้มาเพื่อถวายเป็นเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้นในประการของพระคริสต์เมื่อเป็นมือก็ทำหน้าที่มือให้ดีที่สุดอย่าไปวุ่นวายกับเท้าเพราะมือจะเดินและวิ่งได้ดีกว่าได้เร็วกว่าเท้าได้อย่างไรไม่ได้ทำบทบาทให้ตัวเองให้ดีที่สุดเป็นตาก็มองอย่างเดียวมองทุกอย่างว่าอันตรายมาหรือสิ่งที่ดีสิ่งที่ร้ายอะไรมาต้องระวังต้องตาต้องมองไม่มีตาข้ามถนนรถชนได้หูก็นี่มีหน้าที่ฟังเสียงอะไรอะไรแปลเข้ามาหรือเสียงพระเจ้าชัดเจนตาจะเอาฟังดีกว่าหูได้อย่างไรไม่หูจะดูดีกว่าตาได้อย่างไรไม่ได้ส่วนพระกายใครส่วนพระกายมันทำให้หน้าที่ให้ดีที่สุดพระเจ้าขอหนุนใจท่านทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและได้รับบำเหน็จของพระเจ้าในวันพิพากษาของพระองค์ในการเข้าโลกใหม่ท่านจะยินดีโห่ร้องด้วยชัยชนะยิ่งใหญ่ต้องขอบคุณพระเจ้าคุณพระเจ้าความรักของพระเจ้าจริงๆนำสำเร็จถึงจุดนั้นได้ไม่ขโมยเกียรติของพระเจ้ามาเป็นเกียรติของตนเองแต่ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยชีวิตขอบคุณพระเจ้าในทุกอย่างการตายกับพระคริสต์ก็ได้กำไรและมีเกียรติสูงสุดร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระคริสต์ได้จากเมื่อก่อนเคยเป็นคนที่ร่ำรวยยิ่งใหญ่คนโลภอะไรต่างๆเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากมายต่างในเมื่อมีอำนาจแต่ในโลกที่อนิจจังเนี่ยเกิดไม่มีอะไรตายไปก็ไม่มีอะไรโลกอนิจจังแต่พระเจ้าเรียกมาเนี่ยให้รู้จักพระคุณความรักของพระเจ้านำเขาจนสำเร็จในทางของพระเจ้ารู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าได้กลับใจใหม่ได้จริงๆต้องขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าได้เห็นคำพยานใน YouTube อย่างมากมายที่รู้จักพระเจ้านะมีคิดจักแต่และคิดจักเนี่ยมีการเติบโตขึ้นกับพระเจ้ามากและยังมีคิดจักในโลกอีกมากที่ถอยหลังบางคิดจักก็ปิดไปเลยคิดจักที่ไม่มีการประกาศสร้างสาวกและไม่สัตย์ซื่อต่อพระองค์ก็ถอยหลังพระเจ้าไม่ทรงอวยพระพรเพราะพระเจ้ารู้ทุกสิ่งในการเคลื่อนไหวในคิดจักนั้นไม่มีการเติบโตในฝ่ายวิญญาณมีแต่ปัญหาคริสตจักรไม่เคลื่อนไหวไปข้างหน้าด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะไม่พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พึ่งตนเองพึ่งสติปัญญาของมนุษย์ไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าผู้นำหรือผู้ที่ไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์และทำความชั่วต่างๆไม่สัตย์ซื่อต่างๆในคริสตจักรแม้จะมีของประทานทุกอย่างก็ตามพระเจ้าให้ของประทานทุกคนที่เชื่อในพระองค์และไม่เอาของประทานคืนให้เขาใช้ของประทานในสิ่งที่ถูกต้องในพระธรรมแมทธิวบทที่7ข้อ21ถึงข้อ23ได้กล่าวว่าเราไม่รู้จักเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราขอพระเจ้าช่วยท่านให้เป็นคริสเตียนที่ไม่ใช่เป็นแค่ประเพณีไม่ใช่แค่ศาสนาแต่เป็นคริสเตียนที่ได้รับการเจิมได้รับไฟของพระองค์และรู้จักพระคริสต์ได้เป็นอย่างดีด้วยมีประสบการณ์กับพระยานสุดจริงๆในชีวิตจริงและรอดจริงๆในการทรงนำการช่วยเหลือจากพระยานสุดพึ่งพระยานสุดอยู่เสมอทุกวันมีวินัยการเฝ้าเดียวทุกวันเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่เสมอขอพระเจ้าช่วยท่านให้เป็นแบบนั้นคริสตจักรที่พระเจ้าไม่พอพระทัยและคริสตจักรที่ถอยหลังไม่ก้าวหน้าและสำเร็จตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเพราะไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์
แต่ทำตามใจตัวเองเป็นที่จับที่เคลื่อนด้วยตัวเองไม่ได้เคลื่อนด้วยการทรงนำของพระยามสุดที่แท้จริงทำไมขี้จักถดถอยเพราะว่าเขาทำตามใจตนเองไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ได้อยู่เพื่อพระคริสต์จริงๆถ้าการดำเนินชีวิตอยู่กับพระคริสต์จริงๆขี้จักของพระเจ้าจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเหมือนขี้จักก็เหมือนดังเมล็ดที่ปลูกไว้ริมทานน้ำเติบโตอยู่เสมอทุกวันเพราะว่าผู้นำและสมาชิกทุกคนเนี่ยรู้จักพระเจ้าจริงๆเฝ้าเดียวกับพระเจ้าทุกวันรักพระเจ้าจริงๆมีหน้าที่ที่จะเสริมสร้างคิดจักรวยเพื่อพระเจ้าจริงๆถวายเงินช่วยเหลือคิดจักให้คิดจักที่พระเจ้าให้อยู่ในมรดกทุกอาทิตย์เนี่ยเกิดผลดีถวายเพื่อเกียรติพระเจ้าเติบโตขึ้นขยายงานไปทั่วโลกยิ่งดีข่าวประเสริฐไปถึงทุกหูทั่วโลกเนี่ยงานพระเจ้าสำเร็จพระเยซูมาเพื่อสิ่งนี้และตามหาลูกแกะของพระเจ้าทั่วโลกให้พบบริบูรณ์จบพระเจ้าจะกลับมาแน่นอนจบละวันที่ภาคสารยุติธรรมมาเพราะหูทุกหูได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วปฏิเสธไม่ได้เขาปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่เคยฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าเขาปฏิเสธไม่ได้ถ้าเขาไม่เชื่อก็ลงบึงไฟนรกกับซาตานถ้าเขาเชื่อและกลับใจใหม่และพระเจ้าเมตตาทรงเลือกเขาไว้เขาก็ขึ้นสวรรค์ในโลกใหม่วิสุทธิ์ในคอนเยรูซาเล็มใหม่โลกใหม่ที่สวยงามที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขนิรันดร์เนี่ยไม่มีคนชั่วเลยเนี่ยรอเขาอยู่แทนที่โลกเก่าไปเนี่ยโลกเก่าไปนี่จะหายไปเลยไม่มีละไม่มีโลกบาปแบบนี้ต่อไปละถ้าจะว่าพระเจ้าพลาดทำพลาดมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ว่าอย่างนั้นต้องกลับใจใหม่ถ้าว่าอย่างนั้นเพราะว่าผู้สร้างเนี่ยถูกเสมอไม่มีผิดเลยว่าพระเจ้าไม่ได้มันไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ว่าพระเจ้าพระเจ้าถูกหมดพระเจ้ารู้ดีกว่าทุกเรื่องทุกอย่างต้องทนขอบคุณพระเจ้าชื่นชมยินดีทุกเวลาชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากลำบากต่างๆในร่วมกับพระคริสต์ถือว่าเป็นเกียรติถือว่าเป็นเกียรติพระองค์ไม่ใช่ความทุกข์เลยแต่มันเป็นเกียรติถ้าพระองค์ให้ครับผมตายก็ตายได้สาวกแต่ละคนพระเยซูคริสต์ตายหมดตายได้ท่านยุ่งไปคิดได้อาจารย์บาโลรู้ว่าตัวเองจะตายถ้าจะไปต่อเนี่ยตายไม่ว่าจะไปเยรูซาเล็มไปกรุงโรมต่างๆถ้าพระเจ้าให้ตายที่นั่นต้องตายแต่ไปจาบาโลไปพร้อมที่จะตายกับพระคิดเพื่อได้รับมงกุฎทองคำและทำงานตามที่พระเยซูคริสต์สั่งให้สำเร็จและได้รับมงกุฎทองคำในวันพิพากษาของพระองค์ผู้นำทุกคนพี่น้องทุกคนทั่วโลกรับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อแม้เป็นคนเล็กน้อยก็ตามก็จะอาจเป็นยิ่งใหญ่ในสวรรค์ได้รับมงกุฎทองคำได้ทุกคนมีสิทธิ์รับได้ถ้าสัตย์ซื่อและชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้ามือสะอาดกับพระองค์ไม่รังแกมนุษย์ไม่อิจฉาใครไม่โลภอะไรต่างๆเนี่ยไม่โลภในความบาปเกลียดตัณหาต่างๆในโลกเนี่ยทิ้งหมดเอาโลกไว้เบื้องหลังแต่มุ่งไปสู่หลักชัยคือพระเยซูคริสต์เจ้าในแผ่นดินสวรรค์ในวันพิพากษาเข้าสู่สวรรค์เข้าสู่การพิพากษาด้วยชัยชนะเท่านั้นต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างท่านให้มีอายุวะครบบริบูรณ์ถ้าพระเจ้าสร้างท่านให้แค่ตาบอดและหูหนวกก็ไม่สามารถจะรับใช้พระเจ้าได้และทำอะไรในโลกนี้ต่างๆไม่ได้หูหนวกไม่ได้ยินตาบอดมองอะไรไม่เห็นทำอะไรไม่ได้ไร้ค่าแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรามีครบทุกส่วนบริบูรณ์จะรับใช้พระเจ้าให้สำเร็จต้องขอบคุณพระเจ้าใช้อายุวะที่เหลืออยู่ทำงานพระเจ้าให้สำเร็จถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผู้สูงสุดผู้ทรงเป็นกษัตริย์ของฝ่ายวิญญาณกษัตริย์ของสวรรค์ที่เราจะต้องพบเจอพระองค์ในวันที่พากษาแน่นอนหลังวันล้างโลกใบนี้แล้วโลกที่บาปใบนี้จบสิ้นปิดฉากโลกเจอพระองค์แน่นอนในวันที่พากษาคนที่ตายไปแล้วรู้คนที่ยังไม่ตายยังไม่รู้